คำว่าถวายนี่ผมจะแบ่งโดยความรู้สึกผมเองให้จะแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงต้นฤดูกลางฤดูปลายฤดูของถวายทั้งหมดคือช่วงกลางฤดูจะเป็นช่วงฤดูฝนชุกเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีมากช่วงนั้นจะน้อยครับจะน้อยฮะจะมีช่วงต้นกับช่วงปลายโดยเฉพาะช่วงปลายเป็นช่วงที่ดีสุดคือเป็นช่วงเทศกาลก็คือธันวามกราคมพานี่จะเป็นเทศกาลทั้งหมดราคาขนุนจะค่อนข้างดีสวนที่นี่ค่อนข้างกว้างนะคุณกมลที่ทั้งหมดมีเท่าไหร่ของคุณกมลมี300ไร่300โอ้โหแล้วคุณกมลได้ข่าวว่าไม่ใช่คนที่นี่หรือครับคนที่ไหนบางพีบางพีสมุทรปราการตอนที่อยู่บางพีทำอะไรครับครอบครัวทำนาอยู่ครับทำนาครับแล้วยังไงถึงมาตั้งรกรากอยู่ที่ก็เมืองชนเหรอเห็นทางคุณพ่อคุณแม่เล่าอยู่ว่ามันทำนาไม่พอกินแล้วตอนแรกที่มานั้นทำอะไรมาที่นี่ตอนมาที่แรกปลูกมันกับสับปะรดมันมันสมัยก่อนนี่ถ้ามันสำปะหลังมันต้องเมืองชนนะแถวนี้จะเป็นมันทั้งนั้นมันทั้งนั้นใช่ไหมครับครับทราบมาว่าเนี่ยขนุนของคุณกมลเนี่ยนะฮะดีที่สุดในภาคตะวันออกเนี่ยจริงครับป่ะเห็นเขาพูดกันอย่างนั้นนะอันนี้มันจริงครับป่ะครับมันก็คงไม่จะจริงก็จริงไม่จริงก็ไม่จริงคือเป็นยังไงฮะที่ว่าจริงคือขนุนนี่มันก็พันมันก็เหมือนกันนะครับครับนี่ถ้าเรามีน้ำให้ตอนหน้าแล้งเนี่ยถึงน้ำถึงปุ๋ยมันก็จะได้ระดับแต่เห็นบอกว่าในหมู่ที่พ่อค้าแม่ค้าที่เขามาซื้อขนุนไปเนี่ยเขาก็พูดกันว่าจากสวนของคุณกมลเนี่ยดีที่สุดได้คุณภาพครับผมคุณกระจองคิดว่าตรงนี้จริงหรือเปล่าที่ผมได้ทราบมาเนี่ยครับเพราะว่าคุณกมลนี่มีความคุ้นเคยหรือว่าได้ศึกษาวิธีการทำค่อนข้างละเอียดมากคือใช้เวลาการทำมาหลายปีแล้วได้ศึกษาถึงแก่นจริงคือโดยมากออกมาเนี่ยจะสม่ำเสมอครับแล้วก็ได้คุณภาพครับเป็นที่ต้องการของแม่ค้าครับเพื่อเอาไปขายแล้วมีกำไรเยอะมีคนบอกว่าขนุนเนี่ยมันมีมากมายหลายชนิดเมืองไทยมีขนุนสักกี่พันพันหลักๆเนี่ยเป็นไงบ่มีดูมันก็เหมือนกันหมดคงจะเป็น10พันนะครับผมคงจะใกล้ๆ100ชนิดเลยมั้งครับเป็น100มีครับทีนี้มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะแล้วแต่ครับผมก็มีการผลิตออกมาเรื่อยๆมีกี่ชนิดฮะที่คุณกมลปลูกอยู่ในสวนนี้สายพันธุ์นึงครับสายพันธุ์สายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์อะไรบ้างครับก็มีเหรียญทองทองสุดใจครับทองประเสริฐทำไมชื่อทองเยอะจังฮะเพราะของเขาคงตั้งมาคือเกี่ยวกับขนุนเนี่ยเดี๋ยวมักจะเน้นคำว่าทองตรงที่ว่าสีเหลืองเดี๋ยวชื่อสายพันธุ์นี่หมายถึงคนนะป่ะมีส่วนฮะบางครั้งก็อาจจะมาจากชื่อคนก็มีมองดูเหมือนชื่อคนฮะบางครั้งก็เป็นชื่อนามสกุลก็มีชื่อนามสกุลก็มีแล้วก็ผลของเนื้อสีสวยเนี่ยอย่างคำว่าทองเนี่ยน้ำหน้าก็คือสีก็เป็นสีเหลืองทองครับเพราะฉะนั้นขนุนหลักๆก็จะมีสีเหลืองครับผมสีจำปาครับผมแล้วก็สีอะไรสีขาวๆมีไหมเป็นขนุนฝ้ายครับผมเป็นขนุนฝ้ายอันนั้นตลาดไม่ต้องการคือสีไม่สวยครับผมแล้วก็คนไม่ค่อยนิยมทานคือนิยมยังไงก็ชอบสีทองสีเหลืองทองครับผมสีเหลืองทองจำปาก็ยังไม่เท่าสีเหลืองทองแล้วอันไหนมากที่สุดพันไหนมากที่สุดที่อยู่ในสวนของคุณครับมีพันก้านเขียวกับพันก้านเขียวทวายกับพันทองสุดใจทองสุดใจเยอะของคุณกระจอนปลูกอะไรฮะก็คล้ายๆกันนะฮะเป็นพันธุ์พวกทองสุดใจเหรียญทองแล้วก็ก้านเขียวฮะแล้วแถบนี้ก็จะปลูกคล้ายๆกันเพราะว่าในแหล่งนี้รู้สึกว่าพันธุ์นี้เหมาะสมมากคือปลูกแล้วได้ผลผลิตดีครับมีความเหมาะสมทีนอกจากสายพันธุ์เดี๋ยวลองดูว่าขนุนเนี่ยมันต้องอาศัยดินฟ้าอากาศยังไงฮะที่เราจะปลูกครับขนุนดินฟ้าอากาศก็คือต้องการที่ดอนที่ดอนน้ำไม่ขังน้ำไม่ขังแล้วเรามีน้ำถึงไม่ขังแต่น้ำต้องถึงแต่มีน้ำถึงครับคือมีน้ำใช้ตลอดแล้วก็ในส่วนว่าดินลักษณะดินควรจะเป็นยังไงครับก็ดินก็ต้องเป็นดินค่อนข้างจะร่วนซุยหรือร่วนซุยหรือแต่ไม่ใช่ทรายนะเป็นดินเป็นถ้าอย่างนี้ภาคกลางก็ปลูกไม่ดีสิครับเป็นดินเหนียวเนี่ยก็ดินเหนียวก็พอใช้ได้นะฮะคุณภาพก็พอใช้ได้แต่ว่าต้องอย่าให้น้ำขังเท่านั้นเองอ๋อแต่ไม่ใช่ดินทรายแน่ก็ไม่ดินทรายใช่ไหมครับฮะแล้วก็พวกต้องร้อนเกินไปไหมฮะอย่างทางภาคตะวันออกอากาศร้อนจริงแต่ก็ชื้นครับร้อนชื้นครับร้อนชื้นใช่ไหมครับถ้าอากาศแห้งไม่ดีไม่ดีฮะอากาศหนาวก็ไม่ดีหรือชื้นแฉะเกินไปอย่างภาคใต้สุดเนี่ยก็ไม่ดีถ้าเชียงใหม่นะเชียงใหม่ก็จะอาจจะไม่สู้ดีเหมือนกับทางภาคตะวันออกนะแต่ก็ถือว่าได้ผลเหมือนกันแล้วถ้ากรุงเทพล่ะครับที่กรุงเทพร้อนอบอ้าวตลอดปีครับไหวมั้ยฮะก็ได้ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องอาจจะเปลืองน้ำหน่อยครับอ๋อเปลืองน้ำเปลืองน้ำเผื่อผมจะเอาสายพันธุ์ที่เนี่ยไปปลูกที่กรุงเทพก็ได้ไปดูนะแต่ว่าอากาศร้อนทั้งปีไม่เป็นไรแต่ว่าน้ำต้องถึงครับผมยังแถวนั้นใช่มั้ยครับนครปฐมเมืองนนท์ก็ปลูกได้ผลเหมือนกันครับคืออย่าให้น้ำท่วมอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นปลูกขนุนเนี่ยนะฮะเราจะต้องทำยังไงก่อนที่ดินต้องมีแน่นอนใช่มั้ยครับเลือกที่ดินที่เหมาะสมนะฮะมันไม่ต้องยกร่องก็ดีไปอย่างใช่ไหมครับใช่ครับ
แล้วพันธุ์ยาวมาจากไหนพันธุ์อันนี้ยังของคุณกมลเริ่มต้นยังไงครับอันนี้ผมก็พยายามต่อหาที่เขามีกันอยู่นะครับที่เขาขายกันอยู่แล้วก็หาตามชาวบ้านบ้างตอนที่เริ่มต้นคิดจะปลูกขนุนนะตามชาวบ้านที่ใครเขามีพันธุ์ดีก็ไปขอทาบครับขอติดตาเขาขอยอดเขามาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไปหาซื้อตามทั่วๆไปครับตามสวนที่มีชื่อมีเสียงมีการอาจจะผ่านการประกวดมานะฮะจริงหรือเปล่าเขาเห็นว่าตอนแรกที่คุณกมลเริ่มต้นปลูกขนุนเนี่ยครับถูกหลอกนะถูกหลอกทั้งสวนเลยยังไงถูกหลอกยังไงฮะคือเขาก็โฆษณาหนังสือนะทีนี้เราก็ไปซื้อมาปรากฏว่าออกลูกมาแล้วมันใช้ไม่ได้เลยคือไม่ได้ตรงตามพันธุ์เลยเขาหลอกว่าดีครับแต่จริงๆไม่ดีครับซื้อมา4สายพันธุ์4อย่างแต่ปรากฏว่าเป็นพันธุ์เดียวกันหมดแล้วก็เป็นเนื้อสีขาวหมดครับสีขาวหมดตอนเริ่มต้นลงกี่ต้นเนี่ยตอนแรกลงประมาณสัก200ต้นเลยมันมีวิธีที่เราจะสังเกตได้ไหมว่าถ้าเราจะไปซื้อพันธุ์มาเนี่ยมันแข็งแรงครับผมนะฮะมันดีดูยังไงก็ดูจากใบฮะมีความสดใสเขียวไม่มีรอยหนอนกินแล้วก็ไม่มีโรคติดมาไม่มีอาการของพวกโรคแทรกแซงพวกนี้ครับพวกเพี้ยพวกอะไรพวกนี้ครับคือดูจากใบสดใสเขียวเข้ามาที่สวนของคุณกมลเนี่ยก็เห็นมีกิ่งพันมีกิ่งพันอยู่เยอะอันนั้นใช้วิธีอะไรครับอันนั้นวิธีติดตาใช้ติดตาครับติดตาปีนึงทำเยอะไหมฮะไม่เยอะที่เห็นวางอยู่นั่นขายยังไงฮะของคุณกมลนะขายต้นเท่าไหร่ครับขายต้นละ70บาททุกพันเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนครับพันไหนแพงที่สุดตอนนี้ก็มีทองประเสริฐครับครับกับพันก้านเขียวทวายครับนอกนั้นก็จะเป็นต้นละ25บาท20บาทครับครับใช้เวลานานไหมฮะในการที่เราจะขยายพันธุ์โดยวิธีนี้นะฮะจากเพาะถึงติดตาก็ประมาณถึง 4-5 เดือนครับ4-5 เดือน4-5 เดือนถึงจะไปปลูกได้ครับครับ4-5 เดือนแล้วก็หมายว่าที่เราทำทุกครั้งไม่มีเสียหายเลยใช่ไหมฮะใช้ได้ทุกอันหรือเปล่าใช้ได้ทุกอันแต่ที่เราเอามาขายได้ทุกอันครับแต่ที่ทำมันก็มีเสียพวกนี้ยิ่งทำยิ่งมีความชำนาญไหมใช่ครับผมอยู่ที่เราศึกษาครับผมเดี๋ยวมากศึกษาจากน้อยๆก่อนไปหามากครับเมื่อความชำนาญก็ทำมากขึ้นในการเสียบยอดมันจะเหมือนกับไอ้ไม้อื่นๆทั่วๆไปฮะเหมือนกับไม้ผลครับผมอย่างเสียบยอดทุเรียนเสียบยอดลองกองก็คล้ายๆกันครับเป็นไม้ผลเหมือนกันครับครับครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราได้ต้นมาแล้วพันมาแล้วเนี่ยในการที่เราจะลงดินเนี่ยนะฮะมันต้องมีวิธีการเตรียมดินอะไรไหมครับถ้าขั้นต้นเลยผมมาซื้อที่ครับแล้วผมมาเนี่ยซื้อพันธุ์มาจากของคุณกมลเนี่ยครับแต่ผมจะลงดินน่ะผมต้องทำไงครับก็เริ่มแรกก็ขุดหลุมก่อนขุดหลุมครับนะขุดหลุมประมาณสัก50เซนก็พอแล้วก็ก้นหลุมก็เอาหน้าดินผสมกับปุ๋ยหมักทั่วๆไปอย่างเงี้ยต้นนึงประมาณสัก5กิโลพออ๋อต้องใส่ลงไปด้วยครับอันนี้จะอันนี้เพื่ออะไรฮะใส่ไปเพื่ออะไรเป็นปุ๋ยรองพื้นนะครับผมให้ต้นไม้ได้รับปุ๋ยมากกว่าในดินเดิมถ้าเผื่อเราไม่ลงไปความสมบูรณ์อาจจะน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะในดินเดิมจำเป็นนะว่าเราต้องลงครับครับครับแล้วยังไงครับระยะปลูกเดิมมากก็จะใช้ระยะ8คูณ8เมตรนะฮะทำไมต้อง8คูณ8ครับทำไมไม่4คูณ4ครับขนุนนี่มันเป็นไม้ผลที่ทรงพุ่มใหญ่นะใช่ฮะทรงพุ่มกว้างครับเมื่อเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยกิ่งก็จะชนกันครับกิ่งชนกันไม่มีช่องไฟเพราะฉะนั้น8คูณ8ครับถือว่ามาตรฐานฮะบางที่ที่สมบูรณ์ดินฝันนี้ดีฝันนี้อาจจะปลูกถึง10คูณ10ก็มีอ๋อเอาห่างมากยิ่งห่างยิ่งดีครับผมไม่ใช่ชิดนะฮะเพราะกิ่งเขาจะใหญ่ขึ้นลูกก็จะโตเพราะฉะนั้นอย่าไปโลภว่าลงจำนวนต้นให้มากไปก่อนครับ7คูณ7 6คูณ6เนี่ยฮะพออายุ10ปีก็จะมีปัญหาเรื่องโรคแทรกซ้อนครับผมขนุนกี่ปีถึงจะให้ผลแล้วแต่สายพันธุ์นะครับก็มีตั้งแต่3ปี4ปีอ๋อแต่อย่างน้อย3ปีฮะ3ปีพันธุ์เบาในช่วงที่ถ้าเผื่อเราดูแลอย่างดีในช่วงก่อนที่จะออกผลเนี่ยเราต้องดูแลยังไงฮะเพื่อที่จะให้ในช่วงที่มันออกผลเนี่ยได้ผลออกมาดีอ๋อตอนในช่วง3ปีแรกนะครับควรจะดูแลครับ3ปีแรกแล้วก็ได้หญ้าใส่ปุ๋ยต้องได้หญ้าตลอดไม่ถ้าหญ้าขึ้นรกไม่ได้นะฮะครับบริเวณตรงพุ่มเท่านั้นนะครับนอกไม่เป็นไรฮะแล้วก็ให้ปุ๋ยอ๋อในช่วงนี้ยังต้องให้ปุ๋ยอยู่ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยคอกหรือเปล่าทั้งปุ๋ยคอกสลับกับปุ๋ยเม็ดเป็นบางครั้งปุ๋ยเม็ดบ้างตัว15อันนี้ควรจะทำปีหนึ่งกี่ครั้งฮะปุ๋ยก็ประมาณต้นฤดูฝนครับแล้วก็ประมาณเดือนตุลาปลายฤดูฝนครับ2ครั้งต่อปีสำหรับขนุนเล็กนะขนุนเล็กอ๋อจริงๆก็ยังมีค่าใช้จ่ายครับผมตรงนี้ครับใช่ไหมครับเราก็ต้องดูแลจะมีตลอดนะฮะครับเราถ้าเป็นขนุนที่ออกผลผลิตเราก็จะใส่ปุ๋ยไปอีกแบบใส่อะไรครับใส่ปุ๋ย
เป็นอย่างปุ๋ยข้าวปุ๋ยสารนี่จะควบคู่ตลอดเลยครับทีนี้ถ้าเป็นไม้ที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยเราจะให้เฉพาะหลังที่เก็บเกี่ยวหมดแล้วครับประมาณเฉลี่ยปีละครั้งนะหมายถึงปุ๋ยข้าวครับแต่ปุ๋ยสารนี่จะให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องตลอดครับเพราะว่าต้องการปุ๋ยสารตลอดปริมาณต้นขนาดนี้อายุ8ถึง10ปีก็เฉลี่ยแล้วประมาณ2กิโลฮะต่อครั้งต่อครั้งครับต่อครั้งโดยประมาณครับครับหรือสาวสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ถ้ามีระบบสปริงเกอร์แบบของสวนคุณกมลนี่เราจะให้ไปพร้อมกับน้ำเลยครับฉะนั้นถ้าเราดูแลมาอย่างดีตั้งแต่ต้นไดย่าให้ปุ๋ยให้น้ำสม่ำเสมอมันก็จะสมบูรณ์แล้วก็จะให้ผลดีครับอย่างนี้หรือเปล่าครับครับใช่ฮะครับการดูแลรักษาครับสำคัญมากเลยฮะตัวนี้ยังไงอย่างต้นนี้เป็นไงฮะถือว่าดูแล้วรู้สึกว่าลูกดกจังเลยครับยิ่งมีลูกเยอะยิ่งดีไหมฮะดีครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นนะฮะความสมบูรณ์ของลำต้นเนี่ยอย่างไม้ต้นนี้อายุ8ถึง10ปีเนี่ยมีความใหญ่มากอาจจะไว้ลูกได้ถึง20ลูกถึง25ลูกก็ได้ครับถ้าเราปล่อยมันโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีสักกี่ลูกจะมีเป็น100ลูกฮะมีเป็น100เป็น100ผลครับผมแล้วเราไม่ทิ้งไว้หรือฮะเราจะใช้ตัดขายเป็นขนุนอ่อนเดี๋ยวมากครับเรามีรายได้เสริมตัวนี้อีกมั้ยฮะเอ๊ะนี่แปลกถ้าเผื่อว่าขนุนขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยลูกมันจะหล่นไปเองบ้างหรือเปล่าเพื่อให้ติดลูกน้อยอยู่มีฮะมีการทิ้งลูกบ้างครับคือเขาขาดน้ำเขาจะสลัดทิ้งเพื่อความสมดุลของต้นนะครับทีนี้มนุษย์เราเก่งกว่าธรรมชาติยังไงเรารู้ไงว่าต้องตัดเหลือสัก20ลูกครับเพื่อความสมดุลครับอันนี้คุณกมลทำไมศึกษามาก่อนนี่คือให้ลูกสมบูรณ์สวยครับคือให้ลูกมีความสม่ำเสมอกันแล้วมันก็ผลผลิตก็ต่อลูกจะได้มากขึ้นเพราะขนุนถ้าลูกใหญ่แล้วราคาจะสูงกว่าลูกเล็กสูงกว่าเท่าตัวภาพเนื้อก็จะดีขึ้นถ้าติดไว้เยอะลูกมันก็จะไม่ใหญ่ถ้าลูกเล็กลงอ๋อมันจะแย่งอาหารกันอย่างนั้นใช่ไหมคุณภาพเนื้อจะต่ำครับแล้วราคาลูกเล็กก็ลดลงกว่าลูกใหญ่ครึ่งนึงถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่ให้มันได้ยักษ์เลยครับตัดเหลือ10ลูกมันจะได้ออกมาเป็นขนาดยักษ์เลยอันนี้ถ้าติดลูกมันเป็นสายพันธุ์ของเขาอะครับถ้าติดลูกถึงขนุนพันธุ์ไม่ใหญ่ก็จะไม่ใหญ่มากยังไงมันก็สู้พอประมาณไม่ได้ครับถ้าเป็นขนุนพันยักษ์ลูก450โลอย่างนั้นเอาไว้น้อยลูกไว้ในลูกจะใหญ่ลูกจะใหญ่ทีนี้เวลาที่มันออกเนี่ยแล้วเราจะดูว่าลูกไหนควรจะเก็บไว้เนี่ยคุณกมลมีวิธีดูไงครับว่าลูกไหนควรจะเก็บไว้ลูกไหนควรจะเอาออกเนี่ยครับเนี่ยดูเห็นมีครับมีบางลูกอยู่เราสังเกตยังไงครับคือสังเกตว่าลูกนี้ออกมาสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในกิ่งใหญ่อยู่ที่กิ่งใหญ่ครับแล้วก็ดูเฉลี่ยว่ากิ่งนี้กิ่งใหญ่แล้วควรจะไว้ได้กี่ลูกต้องดูตรงนี้ครับไอ้อย่างนี้ถือว่ากิ่งเล็กไหมฮะของลูกเล็กมาถึงต้นนี้กิ่งนี้เลยครับเราต้องดูกิ่งนี้เลยอ๋อดูกิ่งอันนี้กิ่งนี้อันนี้กิ่งนี้เราไว้2ลูกนะตัดไปแล้ว1ลูกอันนี้ก็พอดีอ๋อถ้าอยู่ที่ต้นกลางต้นนี้ก็ได้หลายลูกหน่อยได้หลายลูกหน่อยอ๋อกิ่งนี้คือต้นนี้เลยนะครับครับคืออันนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้กิ่งใหญ่แล้วก็ไว้ได้เยอะหน่อยครับแต่ถ้าออกมากิ่งเล็กๆก็ต้องเอาทิ้งเลยอ๋อไม่เก็บไว้เลยไม่ได้ลูกเดียวมันอยู่ทางด้านปลายก็เอาไว้ไม่ได้อย่างเช่นตรงไหนบ้างฮะพอเห็นร่องรอยไหมครับที่เราที่กิ่งที่ไม่ค่อยแข็งแรงด้านนี้แล้วก็เราตัดไปหมดแล้วตัดหมดเลยนะกิ่งอันนั้นซึ่งหมายว่ากิ่งมันเล็กใช่ไหมฮะครับกิ่งเราก็ตัดออกที่ตัดหล่นอยู่ตามพื้นดินคือลูกเล็กๆฮะกูนี้ไม่ได้หล่นเองเราตัดครับแล้วก็เห็นบางลูกเนี่ยมันก็มันใหญ่พอๆกันหมดเลยฮะคือเราเอาไว้ใกล้เคียงกันมากเลยใกล้เคียงต้นนี้ครับคือเราตัดแต่งให้ดีนะครับคือเรามีเป้าหมายเราจะมาให้เกินไปเดือนเมษายนมันจะไปใกล้พวกฤดูกาลหมายก็ว่ามันจะเป็นออกมาเยอะผลไม้จะมีเยอะพวกทุเรียนพวกผลไม้หลายๆอย่างมะม่วงแล้วก็คือจะล็อกไว้ไม่ให้เกินอ๋อเอาแค่เมษาครับประมาณต้นเมษาแล้วก็จะวายแล้วอ๋อไม่มีเลยมีก็นิดหน่อยครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับดังช่วงหลังจากเมษานี่เราจะต้องพักต้นแล้วเราเตรียมพักครับเพื่อให้ผลไม้อื่นเขามีบทบาทบ้างอีกอย่างที่ช่วงเมษาผมคงจะไม่อยากแข่งกับทุเรียนนะป่ะครับมันเป็นหน้าทุเรียนช่วงนั้นเป็นช่วงของช่วงผลไม้ฮะคือก็เป็นฤดูกาลของผลไม้ซึ่งประดังกันหมดผลไม้จะถูกช่วงนั้นทีนี้ขนุนเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงเราหลีกเลี่ยงได้ตัวนี้คือสามารถทำถวายได้ครับผลไม้บางชนิดที่มันออกอย่างช่วงฤดูนั้นอาจจะทำถวายไม่ได้หรือได้ไม่ดีเนี่ยแต่ขนุนตัวนี้สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเราก็หลบหลีกตัวนั้นซะครับก็แสดงว่าในปกติเราไม่อยากให้มันออกมาเยอะใช่ครับเราก็เลยไปเลือกเวลาเลือกเวลาให้ไม่ออกครับซึ่งผลไม้ในตลาดน้อยครับผมผลไม้จะแพงขึ้นหลักทำยังไงครับการที่เราจะคุมให้ผลผลิตเนี่ยออกมาในช่วงเวลาที่เราต้องการไม่ต้องการให้มาออกในช่วงที่มันอยู่ในฤดูครับเพราะเกรงว่าราคามันจะตกใช่ครับทำไงครับก็ช่วงฤดูเราก็พยายามไม่เอาไว้คือไม่เอาไว้เลยเอาออกหมดเลยเอาออกหมดเลย
แล้วก็ช่วงแล้วเราไม่กลัวเสียรายได้เหรอไม่ครับเพราะว่ามันราคามันไม่สูงมันไม่สูงครับราคาไม่อยู่แค่ไม่ถึงครึ่งของหมายความว่าในตอนฤดูเนี่ยพอมันติดเนี่ยเราจะปล่อยมันโตไหมฮะไม่โตหรือว่าเอาออกหมดเอาออกเลยแล้วตรงนั้นขายอะไรได้บ้างไหมเห็นบางทีเขาไปทำอาหารเนี่ยครับก็ขายเป็นขนุนออนได้เหมือนกันแต่ราคาค่อนข้างถูกครับเพราะว่าเป็นขนุนในฤดูกาลจริงๆแล้วเรามาทำขนุนนอกฤดูนี่เราได้ทั้งขนุนอ่อนทั้งขนุนแก่เหมือนกันซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขนุนปีแล้วราคานี่ถ้าคิดเป็นตัวเงินเราได้มากกว่า2-3 เท่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เก็บไว้ครับผมเราจะไม่ห่วงเลยครับหน้าฤดูกาลโอเคเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันออกในฤดูเราปิดหมดเลยครับแล้วยังไงอีกทำไงครับเราก็ให้น้ำให้ปุ๋ยช่วงนี้ดูแลอย่างดีดูแลต้นอย่างดีเรียกว่าขุนเลยครับผมฮะบำรุงรักษานานไหมก็ประมาณเมษาถึงพฤษภาแล้วก็เริ่มให้ออกแล้วเมษาไปปลายก็ใช้ได้แล้วเหรอฮะแต่เราก็ดูความสมบูรณ์ของต้นด้วยครับถ้าเมษาต้นยังไม่สมบูรณ์พอเรายังไม่เอาไว้คือเราจะถอยหลังลงไปอีกครับคือให้สมบูรณ์แล้วจะออกมาได้มากมายมันจะได้เต็มที่ทีนี้ช่วงที่เราขุนให้เต็มที่เนี่ยเติมน้ำเติมปุ๋ยเลยป่ะครับผมก็ต้องใช้ปุ๋ยอะไรบ้างครับช่วงนั้นปุ๋ยคอกเดี๋ยวมาปุ๋ยคอกนี่เป็นปุ๋ยหลักเลยฮะครับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็เป็นตัวที่ควบคู่กันไปด้วยปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใช้ปุ๋ยอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นสูตร824-24ฮะ824-24คือมันจะเราจะแบ่งเป็นช่วงๆนะฮะเรื่องการให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างช่วงแรกที่เราจะพักต้นเนี่ยเราจะให้ต้นสมบูรณ์เราจะให้สูตรเสมออาจจะเป็น15 15 15หรือ16 16 16 3ตัวก็ได้นะแต่ในช่วงถัดไปเมื่อต้นสมบูรณ์แล้วเราจะบังคับให้มีอาการออกดอกเนี่ยอาจจะใช้ปุ๋ยซึ่งต้องเร่งดอกนิดนึงอาจจะเป็น8-24-24 9-24-24ก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละช่วงเราก็จะใช้ปุ๋ยเหมือนกันเราจะแบ่งตามจังหวะของต้นนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไปคุมเนี่ยให้ไปออกอีกช่วงมันก็เยอะอยู่ดีอะในช่วงอื่นหรือว่าเราจะคุมออกเป็นช่วงๆๆๆฮะคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงขนุนในฤดูกาลเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นช่วงๆแล้วเนี่ยในฤดูกาลซึ่งหน้าผลไม้เดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนาจะมีแค่ช่วง3เดือนเท่านั้นเองหลังจากนั้นอีก9เดือน8เดือนจะเป็นนอกฤดูทั้งหมดเลยคือผลไม้แล้วแต่ที่ออกมาช่วงนั้นจะเป็นถือว่าเป็นนอกฤดูหมดเพราะฉะนั้นขนุนเราก็จะให้ออกช่วงนั้นทั้งหมดเลยฮะแต่ถ้าโดยธรรมชาติในฤดูคือออกแค่3เดือน3เดือนครับผมตั้งแต่เมษาพฤษภาคมมิถุนาเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นเป็นต้นไปนี่คุณกมลสามารถเก็บมีผลขนุนตลอดใช่ฮะเราจะแบ่งให้ขนุนออกเป็นช่วงๆแล้วคุมยังไงฮะที่จะให้ออกเป็นช่วงๆก็ทำอย่างที่เหมือนคุณกมลว่าหรือเปล่าว่าต้นไหนเราไม่อยากให้ออกแล้วก็รีดออกหมดเลยรีดออกหมดเลยครับผมอันนี้ทำไมเราถึงพยายามกระจายให้มันไปได้ครบทั้งปีทำทีเดียวแล้วเราได้พักเลยไม่ดีกว่าเกี่ยวกับสายพันธุ์นะเกี่ยวกับสายพันธุ์ด้วยครับอันนี้เกี่ยวกับสายพันธุ์ครับบางพันธุ์จะตอบสนองต่อปุ๋ยช้าช้าเกินไปก็ต้องให้ออกล่าครับแล้วบางพันธุ์ถ้าออกแก่กันยาตุลาบางสายพันธุ์ไม่ชอบออกฤดูนี้รสชาติไม่ดีแล้วก็เสียหายมากครับแล้วก็จะหลบออกไปให้ไปมกรากุมภาแทนครับและแต่สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องจัดสรรคือมีการแบ่งโซนของพันธุ์ขนุนให้ออกตรงสเปคของเขาอย่างพันธุ์ทองสุจัยเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ออกหนักมากถ้าเราจะไปบังคับให้ออกต้นปีไม่ถึงช่วงทวายช่วงต้นๆเนี่ยเขาก็จะออกได้ไม่ดีนะเท่าที่ควรนะเป็นการฝืนเขานิดนึงแล้วก็จะแบ่งให้ตัวนี้ไปอยู่ทางไปท้ายๆคือออกช่วงปลายครับปลูกต้นไม้ก็ต้องรู้จักต้นไม้รู้ใจครับผมต้องรู้ใจครับเรียนรู้ก่อนไม่ไปฝืนเขาถ้าเป็นเกษตรกรเราทำขนุนทวายดีกว่าใช่ไหมฮะดีกว่าทำขนุนในฤดูถูกต้องครับเพราะราคานี่อย่างในฤดูกาลนี่ประมาณ6-8 บาทเองคือจะไม่เกิน10 บาทโดยเฉลี่ยนะฮะทุกพันรวมกันแต่ถ้าเป็นนอกฤดูกาลเนี่ยราคาต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ15 บาทต่อไปถ้าอย่างนี้ถ้าเกษตรกรทุกคนคิดอย่างนี้ในฤดูก็จะไม่มีขนุนจะไม่มีขนุนเลยครับถูกไหมฮะครับผมจะไม่มีขนุนคือในอนาคตจะต้องเป็นแบบนั้นฮะครับการทำถวายเนี่ยเป็นผลดีต่อเกษตรกรคือเราได้รายได้มากกว่าครับผมจากที่เราปีนึงเนี่ยอาจจะขายในฤดูกาลจะได้เพิ่มอีกเป็น2-3เท่าครับผมแล้วก็ทำงานน้อยลงฮะทีนี้ถ้าเราจะทำถวายให้ได้ผลดีต้องทำยังไงบ้างจริงๆแล้วช่วงถวายยังไงบ้างที่ผมกล่าวมาที่ว่าช่วงนอกจากในฤดูกาล3เดือนแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงถัดจาก3เดือนนี้ไปแล้วก็คืออีกประมาณ8-9เดือนเนี่ยทีนี้8-9เดือนมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงซึ่งเป็นช่วงที่ฤดูฝนชุกมากก็คือประมาณกันยาตุลาช่วงนี้เราจะคือพยายามจะหลีกเลี่ยงช่วงนี้คือถ้าขนุนไปแก่ช่วงนั้นคุณภาพจะตกลงมาเพราะว่ามีน้ำในผลเยอะฮะอาจจะมาทำช่วงต้นหรือไปทำช่วงปลายเลยครับครับเพราะฉะนั้นในเราก็ต้องมีการพักให้สารสมการพักหนึ่งหรือไม่ปุ๋ยใช่ไหมฮะต้องทำอย่างอื่นอีกไหมนอกจากนั้นก็คือการเลี้ยงดอกฮะคืออย่าให้ตรงกับช่วงนั้นอาจจะหลีกเลี่ยงไปฮะ
คือคำว่าถวายนี่ผมจะแบ่งมันคือคำว่าถวายมันยาวมากหลายเดือนผมจะแบ่งโดยความรู้สึกผมเองให้จะแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงต้นฤดูกลางฤดูปลายฤดูของถวายทั้งหมดคือช่วงกลางฤดูจะเป็นช่วงฤดูฝนชุกเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีมากช่วงนั้นจะน้อยครับจะน้อยฮะจะมีช่วงต้นกับช่วงปลายโดยเพราะช่วงปลายเป็นช่วงที่ดีสุดคือเป็นช่วงเทศกาลก็คือธันวามกราคมกุมภานี่จะเป็นเทศกาลทั้งหมดราคาขนุนจะค่อนข้างดีค่อนข้างดีค่อนข้างดีซึ่งความจริงมันควรจะไปดีตรงกลางเพราะขนุนมันจะน้อยครับใช่มั้ยฮะแต่มันไม่ตรงกับเทศกาลไม่ตรงเทศกาลแล้วก็เป็นฤดูฝนดีดีดีแค่ไหนฮะเวลาที่พูดถึงว่าดีก็คือจริงๆแล้วคุณภาพจะเหมือนกับในฤดูกาลเลยคือรสชาติเหมือนกันแต่ราคาดีฝ่า 2-3 เท่าครับ 2-3 เท่าครับผมโอ้เกษตรกรก็สบายครับจากในครับครับครับทีนอกเหนือจากที่เราจะต้องดูแลนี้เนี่ยผมสังเกตดูว่าต้นมันเนี่ยไม่ค่อยมีกิ่งมากเท่าไหร่ไม่เหมือนที่เขาปลูกกันมันกิ่งเยอะแยะเลยอันนี้ต้องทำไงบ้างครับอันนี้เราก็แต่งกิ่งนะครับกิ่งที่มันรกรุงรังพอตัดลูกแล้วเนี่ยครับพอเข้าหน้าฝนมันจะออกกิ่งมาเยอะแยะเลยกิ่งแขนงครับเวลาจะตัดดูยังไงฮะว่ากิ่งไหนพอจะตรงนี้มีพอให้ดูได้มั้ยฮะพอมีข้างไหนฮะลองไปทางโน้นก็ได้ค่อยๆเดี๋ยวเดินไปดูทางนี้ลูกที่มีโรคอย่างหนอนจอกนี่เราก็จะไม่ไว้อ๋ออย่างนี้นะสังเกตครับหนอนจอกแล้วลูกไม่สวยอย่างนี้ไม่ไว้หนอนอะไรเจาะฮะคุณกมลอันนี้จะเป็นหนอนผีเสื้อผีเสื้อส่วนมากครับหนอนผีเสื้อเจาะตั้งแต่เล็กครับเปล่าฮะหรือว่ามีตั้งแต่เล็กด้วยโตด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องเอาออกใช่ไหมเอาออกครับเวลาที่จะเอาออกตัดตรงไหนฮะเราจะตัดไปถึงไหนครับไหนดึงเราจะตัดชิดต้นเลยครับครับเราจะตัดชิดเลยอ๋อให้ชิดที่สุดเลยนะครับชิดเลยครับเราจะตัดฉะนั้นการตัดแต่งกิ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ลำต้นแข็งแรงครับใช่ไหมครับครับแล้วก็จะไม่ให้พวกหนอนอะไรมาสายด้วยครับจะได้ลงครับอย่างพวกนี้เป็นไงฮะตัดทิ้งแต่พวกนี้มันลูกเล็กด้วยแล้วก็พอดีมันติดกันอยู่หนึ่งขั้วนี่ฮะหนึ่งก้านเนี่ยเราจะไว้ได้แค่หนึ่งลูกจะไม่ไว้2หรือ3เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องตัดออกหมดแต่พวกนี้เราไว้ให้เพื่อให้โป่งครับครับพอโป่งแล้วโรคแมลงจะน้อยลงและยังข้างหลังของคุณกมลที่ว่าหนอนเจาะเนี่ยฮะอันนี้หนอนเจาะถึงสุดเลยป่ะเวลาตัดออกอันนี้เราไม่เอาไว้แล้วเพราะลูกนี้ไม่สวยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์จะเบี้ยวฮะมองเห็นมีหลุมเยอะนะครับมีถ้าลูกทุ่งสมบูรณ์นี่เขาจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาไม่กลมถ้าทุ่งสมบูรณ์จะกลมฮะจะแต่งตึงครับแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยครับอันนี้ทำครั้งเดียวในหรือว่าต้องทำบ่อยๆฮะถ้าออกมาอีกถ้าออกมาอีกก็ต้องทำอ๋อเหรอครับแล้วปกติอย่างของคุณกมลนี่ต้องแต่งกิ่งปีละสักกี่ครั้งฮะโดยมากจะแต่งช่วงมีลูกนี่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแต่พอถ้าลูกโตแล้วเขาจะไม่ออกแล้วนะถ้าลูกโตเหมือนต้นที่เราอย่างนั้นก็ต้องตัดออกใช่ป่ะครับอันนี้ออกเพราะว่ามันครับมันออกไม่อีกเราก็ไม่เอาไว้แล้วคือหนึ่งขั้วต่อหนึ่งลูกครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าออกมาเท่าไหร่เก็บไว้หมดได้ครับไม่ใช่นะฮะในใจฮะอ๋อครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเราลักษณะแต่งกิ่งต้องการให้มันบานออกด้วยป่ะฮะมีส่วนไหมครับหรือว่าปล่อยตามขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะฮะครับอย่างสายพันธุ์ของทองสุดใจเนี่ยลักษณะเขาค่อนข้างจะสูงโปร่งนะฮะมีกิ่งระนาบน้อยครับครับเราก็พยายามจะแต่งให้มันมีกิ่งข้างๆมากๆแต่ถ้าเป็นพันเหรียญทองหรือพันก้านเขียวเนี่ยโดยธรรมชาติเขาจะเตี้ยเป็นพุ่มฮะเขาจะมีสาขาฟางแล้วเตี้ยอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับถ้าเผื่อว่างานซึ่งเราต้องดูแลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องใช้แรงงานเยอะนะอย่างของคุณกมลนี่ต้องเกือบ300ไร่มีกี่ต้นฮะต้นขนุนไร่หนึ่งมีกี่ไร่หนึ่ง25ต้นครับ25ต้น200กว่าไร่ครับแล้วคุณกมลทำงานไหวต้องจ้างไหมครับเวลาพวกนี้พวกแต่งกิ่งอันนี้แต่งกิ่งไม่ได้จ้างเลยเหรอฮะแล้วทำทันเหรอฮะใช้แรงงานในครอบครัวคือของผมหมุนเวียนกันนะครับคือ200กว่าไร่ก็จริงแต่เราจะเลี้ยงขนุนเป็นล็อกๆเป็นแต่ละเดือนอย่างตอนนี้เลี้ยงไว้3 40ไร่นี่คือจะเป็นรุ่นนี้อ๋อไอ้รุ่นที่เตรียมที่จะให้ออกเมษาพฤษภานี่เราจะแบ่งเขาเป็นรุ่นไปครับเป็นรุ่นๆเป็นล็อกๆเลยอันนี้ก็ช่วยทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยครับคุมที่พื้นที่ไปหมดใช่มั้ยฮะแล้วก็ด้านการตลาดมันจะได้ครับกระจายครับกระจายเอ๊ะแล้วเห็นอันนี้อยู่ใกล้ๆอันนี้ไว้ทําอะไรฮะเหมือนไว้เป็นเลื่อยครับเป็นเลื่อยตัดกิ่งที่สูงๆครับอ๋อถ้าเราอย่างนั้นไหนถ้าบันไดไม่ถึงเราก็จะใช้เลื่อยแทนครับ
เราก็ใช้อันนี้ครับจะตัดแต่งกิ่งทั้งกิ่งทั้งลูกอ่อนฮะที่เราจะตัดทิ้งคือจะได้ไม่ต้องขึ้นสูงทีนี้ไอ้การที่ต้นขนุนเนี่ยนะฮะถ้าเราดูแลอย่างดีแล้วเนี่ยไอ้การที่มันจะติดดอกมากหรือน้อยมันขึ้นกับอะไรก็แต่ละสายพันธุ์เหมือนกันก็มีส่วนแต่โดยมากโดยเฉลี่ยแล้วเรามีการคัดพันธุ์มาก่อนแล้วนะฮะคือที่เราจะมาปลูกนี่เราคัดพันธุ์มาเป็นพันธุ์ที่ดีค่อนข้างดีแล้วครับคือมั่นใจว่าดีแน่นอนครับครับแล้วต้องใช้อะไรช่วยไหมครับเพื่อที่ให้การติดดอกโดยธรรมชาติขนุนแล้วแทบไม่ต้องเลยครับผมอาจจะมีปุ๋ยกระตุ้นบ้างนิดหน่อยไม่ถึงว่าเพื่อให้ออกสม่ำเสมอเวลาที่เราจะไว้ลูกจะได้ลูกได้เท่าๆกันครับผมปกติเขาจะออกสลับกันไปทั้งปีเลยครับแล้วเห็นเนี่ยต้องห่อกันเลยใช่ไหมครับครับอันนี้เราห่อเพื่อป้องกันแมลงวันสังเกตดูใช้ถุงอาหารสัตว์ครับถุงอาหารไก่ใช่ไหมครับทำไมไม่ใช้กระดาษกระดาษทดสอบแล้วว่ามืดเกินไปถุงปูนซีเมนต์นะทำให้ผิวอ่อนมากผิวขาวมากครับแล้วก็ถุงนี้มันไม่อบเหรอฮะไม่อบครับเพราะไม่เห็นมีรูอะไรฮะไม่มีรูครับเออฮะไม่มีรูครับคือไม่ต้องใช้รูอันนี้ผมยังคิดว่ามันจะอบกว่ากระดาษไม่อบกว่าเลยครับไม่อบกระดาษอบกว่านะครับเพราะตัวนี้จริงๆแล้วเขาจะมีช่องเล็กๆอะฮะคือในส่วนของผิวเขาเนี่ยคือก็ไม่ถึงว่าตันทีเดียวนะฮะคือมันเป็นแบบสายถักนะฮะครับเขาจะมีรูระบายอากาศเล็กๆครับก็ไม่ถึงกับแน่นทีเดียวเลยทีนี้การที่เราจะห่อขนุนเนี่ยช่วงเวลาไหนฮะถึงสมควรกับการห่อเราไม่ห่อตั้งแต่มันเล็กๆเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับอย่างเมื่อกี้ต้นนั้นอ่ะเรายังไม่เห็นห่อเลยฮะต้นนั้นถึงเวลาห่อหรือยังฮะเนี่ยต้นนั้นอ่ะเมื่อกี้ที่เราไปดูครับตอนนี้ห่อได้แล้วครับเลยครับนะฮะเนี่ยยิ่งบางต้นสูงๆให้ห่อยังไงครับคุณกมลอันนี้ต้องใช้บันไดครับฮะต้องใช้บันไดต้องใช้บันไดครับนะฮะในวิธีห่อเรามาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้นะฮะมองดูชัดๆนะฮะล่ะสมมติลูกนี้ถ้าเราจะห่อนี่ห่อคลุมไปถึงไหนครับคลุมไปถึงขั้วที่แก่ด้านบนเลยนะด้านบนเลยนะด้านบนเลยดูเลยลูกขึ้นไปด้านบนเลยอ๋อไม่ใช่ตรงขั้วมันไม่ใช่ตรงนี้จะไม่ดีทำไมถึงต้องคลุมไปสูงถึงขนาดนั้นฮะเพราะมันยังมีหนอนอีกอย่างนึงที่เจาะขั้วอ๋ออันนี้เราป้องกันไม่เราป้องกันหนอนเจาะขั้วด้วยครับครับก็ตอนนี้ขั้วมันจะแข็งก็ทางแข็งครับครับถ้าสูงขึ้นเราก็ใช้บันไดนะแต่ปกติเราถ้าขนุนดกมากเราจะไม่เอาไว้ข้างบนอ๋อเราเอาเฉพาะข้างล่างเฉพาะข้างล่างอันนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวดูแลรักษาฉีดยาด้วยครับครับอะไรหลายอย่างทีนี้ถ้าเราไม่ห่อกับห่อเนี่ยผลผลิตจะต่างกันสักแค่ไหนผลผลิตในแง่ความเสียหายอ๋อถ้าเราไม่ห่อเราก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงก็ได้เหมือนกันแต่ต้องฉีดต้องฉีดแล้วถึงห่อต้องฉีดไหมครับห่อแล้วไม่ต้องฉีดครับเหรอครับครับคุณกมลเองต้องฉีดยาฮะยาฆ่าแมลงไหมในส่วนนี้ฉีดเฉพาะที่ตอนลูกเล็กๆก่อนจะห่อแล้วต้องฉีดครับแล้วพอก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวประมาณ2เดือนนี่ครับเราจะเลิกแล้วไม่เอาไม่เอาฉีดกี่ครั้งฮะปกติแล้วก็แล้วแต่ว่าประมาณสัก10วันครั้งหรือ15วันครั้งดูแต่โรคเป็นพวกไหนฮะใช้ยาพวกไหนครับพวกเซฟวินหรือพวกไซเปอร์ครับครับงั้นอันนี้ถ้าเราห่อไปแล้วเนี่ยครับเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะเก็บได้แล้วฮะอันนี้เราต้องใช้สังเกตเอานะครับครับเพราะถุงลูกจะเต็มขึ้นครับจะใหญ่ขึ้นเราจะมองภายนอกเราจะมองเผินๆก็จะรู้แล้วมีวิธีสังเกตยังไงว่าถึงเวลาเก็บแล้วถ้าเราไม่ได้นับวันเราไม่นับวันเราก็ต้องสังเกตถุงเอาว่าถุงใหญ่ถุงใหญ่ขึ้นนะถุงใหญ่ขึ้นครับมีวิธีสังเกตอื่นไหมคุณกระจรที่ที่รู้ว่าจะเก็บแล้วอย่างมะม่วงเนี่ยเราจะไม่รอให้มันเหลืองครับใช่ฮะแล้วอย่างขนุนมะม่วงนี่อาจจะเวลาแก่นี่อาจจะแก่พร้อมกันทั้งต้นแต่ขนุนนี่จะแก่ไม่พร้อมกันก็ต้องสังเกตที่ผิวฮะครับยังไงครับผิวก็จะมีหนามห่างขึ้นฮะอย่างกรณีอย่างนี้ยังอ่อนไหมฮะอันนี้ก็ยังไม่แก่ทีเดียวฮะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 80% ฮะครับ
ก็ดูจากน้ำก็จะเต่งขึ้นฮะจะหนังจะกลางออกกลางออกครับแล้วก็จะตื้นลงแล้วก็ในร่องเขาจะมีมีสนิมมีกะดำๆฮะคือดูในร่องน้ำด้านในนะครับครับจะมีกะมากคือยิ่งมีมากทั้งลูกเท่าไหร่ก็ยิ่งแก่จัดเท่านั้นครับแต่ถ้ายังไม่มีก็จะเขียวๆแต่อันนี้ถือได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ประมาณสัก 80% นั่นเองครับ 80% ต้องอีกประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ถึงจะเก็บได้ครับครับยังไม่แก่แต่ดูลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับแต่ก็ช่วงนี้มันถ้าอีก2อาทิตย์จะใหญ่กว่านี้ฮะใหญ่อีกจะขยายอีกครับอยากขยายอีกอ๋อครับแต่ช่วงนี้ที่นี่แรงมากผลผลิตเลยปีนี้ทั่วๆไปฮะดูมากจะแรงเหมือนกันนี่ผมสังเกตดูต้นนี้นะฮะคุณกมลเห็นมันติดอยู่ใกล้ๆกันครับไอ้ลักษณะนี้มันไม่แย่งอาหารกันเลยฮะเวลาที่เราจะให้มันโตเนี่ยครับคือค่อนข้างใกล้กันครับคือกิ่งนี้ใหญ่อะไม่เป็นไรฮะกิ่งนี้ใหญ่ครับขนุนแต่ละพันธุ์มันก็ให้ผลไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะฮะอย่างคุณกมลบอกว่าได้แบ่งไว้เป็นล็อกๆครับในขณะนี้ช่วงไหนฮะที่ขนุนอะไรพันธุ์ไหนจะออกฮะที่จะเก็บตอนนี้ก็ที่สวนนี่ทองสุดใจทองสุดใจนะคือทองสุดใจ 90% เลยครับแล้วถ้าพันธุ์อื่นเราจะพักต้นแล้วอ๋อเราจะไม่หมายว่าต่อจากนี้จะไม่มีขนุนออกจะไม่มีขนุนออกไปจนถึงเมื่อไหร่ครับเราจะเริ่มเลี้ยงลูกตั้งแต่เมษาทีนี้จะไปมีเอากรกฎาเริ่มมีอ๋อขนุนก็จะหายไปเลยในช่วงนี้ช่วงนี้จะหายไปเลยอุ้ยอะไรหล่นเสียงตุบขนุนที่ห่ออยู่หล่นฮะบางครั้งถ้าห่ออะไรครับบางครั้งถ้าห่อไปที่มีแผลอย่างแผลหนอนเจาะไว้ก่อนแล้วอาจจะห่อไปแล้วก็นานๆอาจจะเสียได้มีแผลอยู่กลางแผลตกค้างอยู่ต้องคอยเช็คไหมฮะเดี๋ยวลองไปดูไหมฮะลูกที่หล่นนั้นดูซิว่าเป็นพ่ออะไรไหมครับครับนะครับโอมีดอันนี้ใช่ไหมครับที่หล่นลงมาเมื่อกี้ใช่อันนี้ครับอันนี้เกิดจากหนอนจอกคั่วนะหนอนจอกคั่วเห็นเหรอฮะเห็นอ๋อที่ดำๆนี่ใช่ไหมครับหนอนจอกคั่วอืมนี่เวลาเราห่อไปทั้งหนอนอืมนะโอ้นี่หล่นเลยคั่วจะเสียเลยคือมีแผลติดอยู่ข้างในฮะมีหนอนคั่วก็ครับอ๋อที่มันหลุดเพราะว่าตรงหนอนมันเจาะคั่วคั่วมันจะไม่มีน้ำเลี้ยงมามันก็จะทิ้งลูกนี่เราเห็นชัดเลยนะครับเห็นชัดเลยครับไอ้นี่ก็ใช้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยเน่าไปปรุงอาหารก็ไม่ได้ไม่ได้เนื้อเละนะครับเออแล้วตอนที่เราขอเราไม่เห็นว่าหนอนมันเจาะเลยครับคุณกมลบางทีก็คิดว่าเจาะขนาดนี้บางทีคิดว่าถ้าแผลไม่ลามไปเขาก็ใช้ได้ครับนี่บางลูกก็เกิดเจาะขั้วบนด้วยครับก็เลยเสียเลยอ๋อแสดงว่าขนุนเองก็มีศัตรูอยู่หลายอย่างมีเหมือนกันครับเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นศัตรูหลักของขนุนไม่ว่าจะเป็นหนอนติดเสื้อครับผมหนอนติดเสื้อจะเข้าทำลายช่วงตอนเป็นดอกครับช่วงเป็นดอกจนมาเป็นลูกสร้างเนื้อแล้วเนี่ยอ๋อมันก็จะอยู่ข้างในครับก็จะเจาะฮะจะเจาะแล้วฝังตัวอยู่ข้างในครับเป็นลักษณะนี้เหมือนกันฮะครับแล้วก็มีช่วงตอนลูกแก่ถ้าเราไม่ห่อด้วยถุงอาหารไก่เนี่ยช่วงแก่เนี่ยจะมีพวกแมลงวันทองอีกตัวนึงครับซึ่งมาเจาะทำอะไรมาเจาะวางไข่ครับเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปวางไข่ครับเพื่อจะให้หนอนไปกินเนื้อในอีกทีนึงครับก็ตรงนี้จะเป็นตัวทำลายช่วงนั้นแต่นี้ถ้าเราห่อตรงนี้เราป้องกันได้ก็ป้องกันได้ทีในขณะที่ตอนที่มันติดดอกเนี่ยเพื่อกันในหนอนผีเสื้อเนี่ยครับผมเราต้องฉีดยาต้องมีสารเคมีบ้างครับตอนนั้นต้องใช้ใช่ไหมต้องใช้สารเคมีช่วยครับเพราะฝันเราจะมาห่อถุงปุ๋ยนี่ได้ต้องใช้เวลาถึงจะได้หนึ่งเดือนถึงสองเดือนถึงจะห่อได้แต่ฟังดูถึงแม้ว่าเราจะดูแลค่อนข้างดีเนี่ยความเสียหายปีนึงสักเยอะไหมฮะที่จะเกิดจากศัตรูพืชพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นนอนว่ายังไม่มากทีเดียวมันยังไม่มากเพราะเราก็คุมได้ครับคือว่าขนุนเราออกมากออกมากถ้าไหนไม่ดีเราก็ตัดทิ้งไปเลยเราเลือกได้ก่อนเราเลือกได้ก่อนในแง่ของฟาร์มตกของเขาได้ช่วยเราได้ตรงนี้เพราะขนุนกระดกมากถ้ามีอย่างเงี้ยเสียไม่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วน้อยมากเป็นปัญหาเยอะไหมฮะแมลงวันทองพูดถึงในแถบนี้ถือว่าน้อยสำหรับขนุนนะฮะถ้าเรามีการห่อซะเลยถือว่าแก้ไขได้ครับครับช่วยได้เยอะมันมีฤดูเดียวนะตอนไหนครับมันมีตั้งแต่ตอนหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยมกราคมกุมภามีนาเมษาเนี่ยครับถ้าหน้าฝนแมลงวันทองนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีครับถ้าแก่กันยากรกฎาคมกันยาตุลาอันนี้ทีนี้เกษตรกรพยายามหาวิธีไหมฮะที่จะควบคุมอย่างเช่นพวกแมลงหรือพวกหนอนหรือว่าปล่อยมันตามธรรมชาติแล้วก็หาทางป้องกันครับคือตอนนี้ที่ดีสุดก็คือวิธีการป้องกันเท่านั้นเองครับครับป้องกันหรือกำจัด
ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าจำนวนมันมากครับต้นขนุนเนี่ยมันจะเหมือนไม้อื่นไหมครับว่าใบเนี่ยอาจจะมีศัตรูพืชตัวพูดถึงใบก็มีศัตรูอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันซึ่งกัดกินใบตัวนั้นก็เป็นหนอนกัดกินใบหนอนพี่เสื้อเหมือนกันฮะแต่ตัวนั้นจะมีส่วนน้อยครับเพราะว่าโดยธรรมชาติขนุนนี่มียางอยู่แล้วแรงที่จะมากัดกินตัวนี้จะไม่มากไม่รุนแรงก็มีบอกว่าขนุนยางของขนุนนั้นจะช่วยป้องกันอยู่แล้วมันจะมีช่วงต้นเล็กๆเท่านั้นแต่ระดับนี้แล้วเราจะไม่มีการกินใบแล้วถ้าตัวนี้ปัญหาเรื่องใบน้อยเลยครับแทบจะไม่มีเลยเมื่อใหญ่แล้วคุณกมลจับที่สวนยังไงฮะที่ว่ามีแหล่งน้ำของตัวเองทำยังไงครับคือที่ของที่แถบนี้นะมันจะเป็นที่เนินแล้วก็ริมเดิมก็จะเป็นลำห้วยครับคือเราก็ขุดบ่อไว้ริมห้วยเลยใหญ่ไหมฮะพื้นที่สักเท่าไหร่ครับก็1 ไร่ขึ้นไปครับแต่ละที่แปลงพื้นที่ตรงนั้นว่าจะเราแบ่งเป็นจุดๆไปเป็นจุดๆเป็นจุดๆหลายๆแห่งครับผมเพราะพื้นที่มากครับครับแล้วผมเห็นที่โผล่มาเนี่ยนะฮะเห็นท่อโผล่มาใช่ไหมครับครับอันนั้นน้ำมาจากไหนครับอันนี้น้ำเห็นมีสปริงเกิลนะครับใช่ไหมครับครับอันนี้เราไม่ต้องรดเองเลยสิครับไม่ได้รดเองส่งน้ำจากไหนครับส่งน้ำจากลำห้วยจากบ่อที่เราขุดไว้อ๋อมาส่งขึ้นถังก่อนนะป่ะครับหรือว่ายังไงไม่ครับโดยตรงเลยนะใช้สูบมาใช้สูบมาแล้วก็ใช้จากปั๊มมาก็เข้าท่อเมนออกสปริงเกอร์เลยเหรอฮะครับครับให้น้ำวันละกี่หนนะ2วันครั้งหรือ3วันครั้ง2วันครั้ง3ครั้งนึงนานแค่ไหนครับน้ำที่จะให้สปริงเกอร์มันทำงานฮะประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงพอแค่นั้นพอละพอใช่ไหมครับแล้วน้ำอันนี้เป็นน้ำดิบเลยใช่ไหมน้ำดิบเลยครับแล้วมีการที่เราจะผสมอะไรไปได้ไหมฮะเพื่อที่จะมาลดไปเลยอันนี้เราผสมได้คือเราผสมปุ๋ยมากับน้ำได้เหรอฮะครับทำยังไงครับคือเราก็ผสมปุ๋ยใส่ในถังใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ปั๊มอัดเข้าท่อเมนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาผสมกับน้ำดิบแล้วก็จะมาลดแล้วก็ส่งมาตามส่งมาตามมินิสปริงเกอร์โอ้อย่างนี้เราเลยไม่ต้องมาเราใส่ปุ๋ยคือเบาแรงงานนะช่วยประหยัดแรงงานได้เยอะอันนี้ทำมาตั้งแต่ต้นเลยป่ะครับหรือว่าแต่ต้นเลยครับของคุณกระจรทำเหมือนกันหรือเปล่ามีสปริงเกอร์เหมือนกันหรือเปล่าก็ของผมเองยังไม่ถึงครับเพราะว่าผมเองระบบสวนยังเล็กมากครับจะใช้วิธีแบบลากสายยางลดง่ายๆครับครับเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดแรงงานบ้างนิดหน่อยครับทีนี้อย่างปีนี้ค่อนข้างแรงแล้วคุณกมลทำไงก็ไทยลดบรรทุกน้ำจากที่อื่นมาเก็บครับมาปล่อยเข้าสวนเลยโอ้เลยเข้าสวนเลยถ้าแปลงไหนน้ำเกิดไม่พอแล้วก็ใช้รถบรรทุกมาถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่จะเริ่มต้นเนี่ยสมมุติเปลี่ยนอาชีพอย่างที่คุณกมลเคยเปลี่ยนการทำนานะฮะแล้วก็มาทำสวนแทนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมาทำสวนขนุนเนี่ยนะครับคุณกมลจะแนะนำเขายังไงเพื่อที่ว่าเขาจะได้สามารถในที่สุดแล้วเนี่ยได้เป็นอย่างของคุณกมลเนี่ยนะฮะดูรู้สึกว่าดีมากเลยส่วนนี้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จจะแนะนำเขายังไงครับคือช่วงแรกก็พื้นที่ต้องเหมาะสมพื้นที่เหมาะสมครับเช่นเป็นที่ดอนฮะเป็นที่ดอนน้ำไม่ขังน้ำไม่ขังแต่น้ำไม่ขาดแต่น้ำแต่น้ำไม่ขาดครับแล้วก็หาพันธุ์ดีหาพันธุ์ดีแต่อย่าถูกหลอกเหมือนที่คุณกมลถูกหลอกมาก่อนครับนะมาหาพันธุ์ที่นี่ได้ไหมฮะมาซื้อที่ก็ให้คำแนะนำถือว่าดีไหมฮะถ้ามาซื้อพันธุ์ของคุณกมลถึงไม่มีผมก็แนะนำให้ได้แนะนำได้ครับแล้วยังไงครับต้องเตรียมไงครับก็มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วทีนี้เราก็ต้องใช้เวลาประสบการณ์คือว่าอย่างยุคเดี๋ยวนี้ IMF ก็กำลังมีปัญหาทุกคนก็ตกงานสมมติเขาจะมายึดนะฮะอาชีพชาวสวนเนี่ยเขาจะอยู่รอดไหมฮะมาทำสวนขนุนเนี่ยก็จะทำจริงแล้วก็คงอยู่รอดนะที่ควรจะไม่เล็กที่สุดควรจะกี่ไร่ถ้าทำขนุนแล้วจะอยู่ได้ช่วงแรกผมว่าสัก20 ไร่20 ไร่นะอย่างของคุณกมลนี่ไร่หนึ่ง25 ต้นครับใช่ไหมครับต้นหนึ่ง20 ลูกครับ20 ลูกนี่ประมาณกี่กิโลฮะ20 ลูกเฉลี่ยมันหมายถึงฤดูเดียวนะไหนฮะหมายถึงฤดูเดียวฤดูเดียวฮะฤดูเดียวครับกี่กิโลฮะ20 ลูกนี่20 ลูกตีอย่างต่ำสุดมันก็ประมาณ200 กิโล200ตีต่ำตีต่ำสุดเลยครับเฉลี่ยผลละ10 โลฮะเพราะฉะนั้นก็ต้น1 กิโลละ10
18บาทได้มั้ย18บาทเพราะฉะนั้นไร่นึงจะมีรายได้1ฤดูเนี่ย1ปีเนี่ยเท่าไหร่ครับ1นี่พูดกันถึง1ฤดูนะโอเค1ฤดูนะ1ฤดูเพราะว่ามันยังมีขนุนทุกต้นเนี่ยจะต้องเป็น2ฤดูหมดครับจะมากบ้างน้อยบ้างแต่มันจะหนักฤดูไหนเท่านั้นเองโอเคถ้าเอาฤดูหลักนี่ก็คือต้นไร่นึงได้สักเท่าไหร่ครับไร่นึงก็200กิโลก็ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทนะฮะ 30,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราปลูกสัก10ไร่ครับก็ 300,000 กว่าบาทครับไม่น้อยนะต้นทุนล่ะครับต้องลงเยอะไหมครับก็คิดว่าน่าจะหนักช่วงแรกๆอะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับการวางระบบการเตรียมพื้นที่อะฮะแล้วก็เรื่องกิ่งพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์การให้น้ำก็อาจจะเป็นช่วงปี2ปีแรกๆครับจะไปหนักช่วงนั้นเมื่อให้ผลผลิตแล้วก็ถือว่าค่าจ่ายต่อปีจะน้อยแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมไม่มาที่ชลบุรีครับแต่ว่ามาเอาพันธุ์ไปปลูกที่แถวนนทบุรีหรือแถวธนบุรีเนี่ยผลจะเหมือนกันไหมอันนี้เอาพันธุ์ไปจากนี่เลยปลูกเหมือนกับคุณกมลเนี่ยครับผลผลิตโลกเนื้ออาจจะใกล้เคียงเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ฤดูการที่ออกอาจจะต้องปรับแต่งกันครับต้องปรับแต่งนิดหน่อยเพราะธรรมชาติแล้วจะไม่เหมือนกันทีเดียวครับทีนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยว่าสายพันธุ์ไหนจะปรับง่ายมีไหมครับที่บอกว่าคล้ายๆอย่างเขาบอกว่ามะขามหวานเนี่ยครับถ้าเอาจากสมมติเพชรบูรณ์มาปลูกที่อื่นมันกลายเป็นมะขามเปรี้ยวไปเลยนะอย่างขนุนนี่กลายพันธุ์ไหมครับขนุนนี่ไม่กลายนะไม่กลายเว้นแต่ไม่กลายทีนี้เว้นไว้ว่าแต่จะออกตลอดปีไหมหรือจะออกยากกว่าครับมันมีปัญหาตรงนี้ครับแต่เนื้อมันดูแล้วไม่เหมือนกันพันธุ์มันเหมือนกันแต่ไปปลูกในต่างที่ครับผมต่างดินฟ้าอากาศต่างดินเนี่ยนะครับอันนี้ผลก็ย่อมไม่เหมือนกันแน่นอนจริงไหมครับผลเนื้อรสชาติอาจจะใกล้เคียงเหมือนเดิมครับแต่ผลผลิตอาจจะแตกต่างกันครับอันนี้ต้องลองดูก่อนครับอีกที่เราคุยกันมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณกมลจะแนะนำอีกเหมือนกันหรือคุณกจรจะแนะนำว่าการดูแลสวนขนุนเนี่ยเราต้องรู้จักต้นไม้อย่างดีต้องเรียนรู้ต้นไม้ต้องเรียนรู้ต้นไม้แต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดนี่ไม่เหมือนกันครับต้องเรียนไปโดยธรรมชาติแล้วก็บอกต้องดูแลด้วยถูกไหมดูแลด้วยเรียนรู้ไปด้วยครับตรงนี้มีอะไรจะแนะนำไหมครับว่าการดูแลต้นขนุนเนี่ยอย่างง่ายๆเดียวมากถ้าจะทำให้ผลขนุนเนี่ยออกมาสม่ำเสมอนะฮะแล้วเราก็เก็บเกี่ยวง่ายแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเนี่ยเดียวมากเราจะนิยมอย่างต้นนี้ฮะเป็นตัวอย่างเราจะไว้ลูกเนี่ยประมาณสักช่วงครึ่งหนึ่งของลำต้นเท่านั้นเองไม่สูงกว่านั้นครับคือเกินครึ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมไว้ลูกมีปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตออกมาเนี่ยคุณภาพจะต่ำเพราะอยู่ปลายกิ่งอย่างนึงแล้วก็ลมแรงพายุมาเนี่ยหักโค่นง่ายแล้วก็จะอันนี้เป็นก็มีการเรียนรู้โดยธรรมชาติซึ่งเราปรับปรุงตัวเองกับสวนโดยเฉพาะแล้วสูงเก็บยากครับเราจะไว้แค่ครึ่งต้นเท่านั้นเองครึ่งต้นคือนับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้นอาจจะแค่สักแค่ห้าหกห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับแล้วก็จะมีการตัดแต่งทรงพุ่มให้มันเป็นรูปทรงซึ่งไม่สูงชะลูดมากเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีกิ่งระนาบมากครับมีกิ่งข้างมากขนุนถ้ามีกิ่งข้างมากก็จะมีลูกดกกับที่เป็นขนุนที่เป็นลำต้นเดียวๆขึ้นไปเนี่ยลูกขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นลำต้นเดียวๆเหมือนเสาบ้านเนี่ยลูกก็จะไม่ดกครับอ๋อต้องให้แผ่แผ่ออกคือมีสาขามากแล้วมีวิธียังไงฮะที่จะทำให้แผ่อันนี้บางพันธุ์ก็สายพันธุ์ก็มีส่วนเป็นตัวฮะแต่เรากำหนดให้เขาได้คือการตัดแต่งช่วยครับคือเมื่อเล็กๆเนี่ยอาจจะมีการคลิปยอดเพื่อไม่ให้มันสูงขึ้นเราจะเบรกไว้ไม่ให้ยอดมันสูงโปร่งมากเกินไปครับเพื่อจะให้มีกิ่งแขนงมากๆแต่ลักษณะกิ่งแขนงก็ไม่ให้เตี้ยจนเกินไปคือสามารถเข้าไปเดินลอดได้คือทำการดูแลรักษาได้ง่ายไม่เตี้ยมากถ้าเตี้ยมากๆเราก็จะตัดทิ้งอย่างที่มีรอยตัดครับเพราะฉะนั้นอย่างเท่าที่อยู่ในสวนนี้ถือว่าดูแลดีดูแลดีมากครับตรงนี้มนเขาดูแลดีมากตัดแต่งดีฮะตั้งแต่เริ่มเลยครับมีการดูแลดีมากถือว่าได้สเปคของขนุนครับก็ฟังดูก็ไม่ยากเกินไปครับก็คือทำไปเรียนรู้ไปคือไม่ก็ศึกษาจากสวนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วอย่างสวนของคุณกมลนี่ก็มีคนมาดูแลมีคนมาศึกษาเยอะมีคนมาดูเยอะครับในฐานะที่เป็นชาวสวนเนี่ยคิดว่าขนุนเนี่ยจะมีอนาคตไปไกลไหมเป็นผลไม้ที่จะไปไกลไหมครับคือในความคิดผมคิดว่าน่าจะไปได้อีกสักระยะหนึ่งอาจจะเป็น8ปี10ปีหรือ15ปีครับแต่ในเมื่อถึงบ้านปลายแล้วเนี่ยคือระบบของเมืองไทยก็รู้ๆกันอยู่นะฮะคือจะทำอะไรมักจะทำเหมือนกันแต่คิดว่าอีกนานครับผมเพราะว่าบางสวนทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็มีประสบความสำเร็จก็มีคือปัญหาเรื่องน้ำก็ได้หรือปัญหาเรื่องความรู้หรือปัญหาเรื่องพันธุ์ก็แล้วแต่ครับผม
ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปคือไม่ใช่ว่าปลูกขนุนก็เยอะเราจะประสบความสำเร็จทุกคนนะครับก็ตัวนี้คิดว่าอยู่ได้อีกระยะนึงครับคุณกมลคิดไงฮะในฐานะเป็นเจ้าสวนคิดว่าอนาคตของขนุนเป็นไงก็คิดเหมือนคุณกระจอนะครับก็อยู่ได้ระยะนึงแต่ทีนี้ถ้าเราทำดีโอกาสที่เราจะอยู่ได้นานครับก็อยู่นานกว่าคนอื่นครับประเทศไทยเรากำลังเจอปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเพราะการส่งออกเราไม่ค่อยดีคุณภาพครับเป็นไปได้ไหมว่าขนุนเนี่ยจะเป็นตัวเงินตัวหนึ่งให้เมืองไทยเทียบเป็นผลไม้เพื่อการส่งออกอันนี้อนาคตเป็นไงครับคิดว่าพูดถึงในแง่ของตลาดของทางยุโรปเนี่ยเดี๋ยวมากผลเนื้อขนุนเนี่ยจะออกรสหวานครับคืออาจจะไม่เป็นที่ต้องการของทางยุโรปนักแต่ก็ในทางเอเชียเนี่ยก็ยังถือว่ายังตลาดยังพอใช้ได้ฮะครับผมยังพอใช้ได้เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีโรงงานกระป๋องของมารีสัมพลานะฮะอ๋อที่จะออกไปในลักษณะแปรรูปครับผมครับเรามีการส่งออกสดไหมฮะคิดว่ายังมีแต่น้อยมากครับผมอาจจะมีบางรายเริ่มทำกันแล้วนะแต่ก็ยังไม่มากเท่าที่ควรครับผมทราบข่าวมาว่าขนุนเมืองไทยอาจจะมีคู่แข่งก็คือขนุนมาเลเซียก็ตอนนี้ก็มีอยู่แล้วทุกวันนี้แต่ทีนี้เป็นขนุนแบบไหนของเป็นขนุนหนังเหมือนกันฮะแต่ทีนี้จะต่างที่รสชาติฮะต่างที่รสชาติคุณภาพจะสู้ของทางเราไม่ได้เพราะว่าเขาเองยังไม่ได้ปรับปรุงเรื่องสายพันธุ์แล้วก็ดินฟ้าอากาศของเขาจะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องน้ำมากเกินไปคือในน้ำมีน้ำมากทำให้รสชาติจะด้อยกว่าของเรากับของเราจะควบคุมเรื่องน้ำได้ครับรสชาติจะดีกว่าแล้วสายพันธุ์ของเราก็ดีกว่าครับแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับเมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้ก็ได้ครับคิดว่าเขาจะพัฒนาตรงนี้ไปได้เร็วไหมในต่างประเทศก็ยังไม่แน่นะครับเพราะพืชบางอย่างอย่างทุเรียนออสเตรเลียเข้าไปปลูกใช่ฮะใช่มั้ยฮะเดี๋ยวนี้เค้าก็ออกผลแล้วเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าดูในแง่ของความเหมาะสมแล้วเนี่ยประเทศไทยถือว่าเหมาะกว่าครับคือปัญหาดินฟ้าอากาศหรือความเหมาะสมเกี่ยวกับขนุนเนี่ยเมืองไทยจะเหมาะสมมากกว่าประเทศอื่นครับครับที่ในฐานะที่เป็นเกษตรกรเป็นชาวสวนเนี่ยคิดว่าในการที่ชาวสวนได้เข้ามาทํากิจกรรมอันนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทางการเพียงพอหรือเปล่าหรือต้องการหรือเปล่าเอางี้ก่อนว่าต้องการการสนับสนุนความช่วยเหลือจากทางการหรือไม่ก็จริงๆแล้วด้านการเกษตรทุกด้านก็ต้องอาศัยส่วนราชการมาเป็นตัวเสริมด้วยนะฮะในด้านไหนครับครับในด้านของการใช้ยาฆ่าแมลงนะฮะแล้วก็การดูแลรักษาการตัดแต่งกิ่งการให้ปุ๋ยครับแล้วก็ในเรื่องของการตลาดบางครั้งส่วนทางส่วนราชการก็ต้องมีส่วนช่วยด้วยหรือร่วมด้วยอย่างของเองเราเองเนี่ยตอนนี้ก็มีสำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชานะครับครับซึ่งมีส่วนเข้ามาช่วยเราได้มากครับครับก็มีการจัดตั้งให้พวกเรานี่มีกลุ่มเกษตรกรขึ้นมาครับแล้วก็มีการประชุมสังสรรค์หรือมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาหารือกันหรือว่ามาแนะนำวิธีการใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมก็ทางด้านเกษตรอำเภอก็มีส่วนช่วยพวกเราเยอะความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีการถ่ายทอดกันไหมฮะมีถ่ายทอดตลอดครับผมครับครับคุณกมลต้องการให้ทางราชการช่วยอะไรบ้างครับก็ช่วยแนะนำหรือให้ความรู้คำปรึกษาต่อปัญหาโรคแมลงต่างๆนะครับครับแล้วคุณกมลยังมีความรู้ไม่พอหรือครับเพราะรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้แล้วด้วยซ้ำไปครับก็ใช่ไหมโรคแมลงก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะติดตามไปเรื่อยๆครับครับคือปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจะเป็นเกี่ยวกับพวกโรคแมลงมากกว่าครับผมเพราะว่าบางตัวซึ่งเกิดบางทีเราไม่รู้ว่าเชื้อนี่เกิดจากอะไรเราจะใช้ยาตัวไหนป้องกันอย่างเงี้ยเพราะว่าขนุนมันก็มีการพัฒนาเหมือนกันนะเงินทุนเป็นปัญหาไหมครับที่จะต้องรับการช่วยเหลือก็คิดว่ามีส่วนครับมีส่วนกับรายย่อยครับผมครับใช่ไหมครับมีส่วนครับผู้ปลูกขนุนแถบนี้เป็นรายย่อยหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อย่างของคุณกมลคงต้องถือว่าใหญ่เป็นรายใหญ่ครับใช่ไหมฮะแต่โดยทั่วๆไปเป็นไงครับก็เป็นรายส่วนที่นี่ขนาดกลางก็มีขนาดย่อยก็มีแล้วแต่ครับผมครับแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละบุคคลครับครับแหมวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยนะครับในเรื่องของขนุนเผลอๆเดี๋ยวผมตอนเกษียณก็มาปลูกขนุนทันไหมครับทันครับทันครับเกษียณทันไหมครับเขาบอกว่าขนุนนี่ไม่ต้องโล15บาท18บาทนะฮะโลละ6บาท8บาทนี่อยู่ได้แล้วครับอยู่ได้ครับแต่ทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีบาท6บาทอยู่ได้แล้วตอนนี้คุณกมลคุณกระจรได้ถึง19บาทนี่รวยแย่เหรอครับก็พอกับค่าใช้จ่ายครับผมพอในต่อปีครับผมก็เหลือเก็บครับพอเยอะพอได้ครับนะครับครับต้องขอบพระคุณมากเลยฮะที่วันนี้ได้มาชมสวนแล้วก็ได้คุยกันถึงในเรื่องของขนุนนะฮะว่าการปลูกเป็นยังไงผมนั้นได้ความรู้เยอะจากการที่ได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเป็นชาวสวนที่สุขภาพจะดีนะฮะครับได้ออกกำลังบ่อยดีที่นี่นะฮะต้นไม้เยอะนะครับต้องขอบพระคุณมากนะครับท่านเลยครับครับ